นี่เป็นไก่ป่าตัวแม่เลือดลอยเขาว่าได้เพราะว่าพอมันเป็นไก่ป่านำหนึ่งเอฟหนึ่งแม่มันเป็นไก่ป่านำหนึ่งเอฟหนึ่งออกมาก็เป็นลูกไก่ป่าลอยบอดี้หรือว่ารูปร่างทั่วไปก็สิคือไก่ป่าลอยอยู่ในป่าธรรมชาตินะครับนี่คือไก่ป่าเลือดลอยเนาะครับเนาะแต่ว่าลักษณะพิเศษของมันสิตกใจง่ายนะครับเนาะสิตกใจง่ายแล้วก็ตัวเล็กนะครับเนาะนี่คือได้พันธุ์พิเศษมากนะครับเนาะอีกหน่อยก็มีหลายนะครับเนาะเพราะว่าตัวของไก่ตอส่วนใหญ่สิบ่ค่อยมีนะครับเนาะสิคัดไก่ตอออกหมดก็เหลือแต่ไก่ปลาแบบพันผสมล้วนๆนำหนึ่งสี่ครับเนาะแต่ว่าก็เลี้ยงให้คุ้นคนครับเพราะว่าเลี้ยงให้คุ้นคนให้อยู่กับคนครับก็หลังๆนี่สิคุ้นแล้วครับพอผมมาออกมาจากสวนยางผมก็ถือถุงกระเปือกมันก็สิแลนมาหรือเรื่องเทียบ่ได้ถือถุงกระเปือกมันเห็นผมมันก็ออกมาจากภูมิใหม่มันก็ออกมาออกมามารอกินข้าวเปลือกนะครับคือมันสิขุ่นข้นสิขุ่นไปในแนวนั้นนะครับเนาะแต่ว่ามันสิกินข้าวเปลือกบ่หลายซุมไก่ซุมนี่มันสิกินนิดแล้วมันก็ไปนะครับบ่คือไก่ชนบ่คือไก่บ้านนะครับเนาะไก่นี่นะครับนี่นี่ครับลักษณะตัวไปมันสิคือไก่ป่าลอยเลยครับว่าได้นะครับเนาะนี่คือไก่ป่านำหนึ่งเอฟวันครับมันที่ค่อนข้างเจอตกใจง่ายนะครับเนาะถามว่ามันก็มาอยู่ไกลๆคนแล้วครับนั่นคือเขาก็เลี้ยงมันมาแต่หน่อยนะครับเนาะเลี้ยงมาแต่หน่อยแต่ว่าคอยเบิ่งต่อไปครับว่าสิเป็นยังไงคงสิบ่ไปใส่นะครับเนาะเพราะว่าเลี้ยงถ้าเหตุใดมันตกใจเนี่ยมันสิบ่ค่อยเข้ามาเอาตรงให้ข้าวเปลือกมันกินบ่อยๆนะครับเนาะเพราะว่ามันจะได้ฮู้ว่ามองอยู่มองกินมันอยู่มองไหนนะครับอันนี้คือมันก็เริ่มฮู้แล้วครับว่ามองอยู่มองกินมันอยู่มองไหนมันก็เริ่มฮู้แล้วครับกินข้าวเปลือกนะครับให้กินข้าวเปลือกก็คือกินข้าวเปลือกแล้วครับเพราะให้กินข้าวสารบ่กินให้กินข้าวเจ้าที่หุงแล้วก็บ่กินให้กินข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วก็บ่กินนะครับเนาะจะกินข้าวเปลือกก็ข้าวเปลือกอย่างเดียวนะครับเนาะองไก่เนี่ยก็ประมาณนะครับเนาะแต่ว่าไก่ของผมนี่มันก็แปลกเวลาแปลกประหลาดคือว่าถ้าเอาวันแล้วมันสิบ่กินนะครับเนาะต้องเอาห้องไว้แบบมีแนวห้องมีแนวหยังให้มันสิกินนะครับเนาะเพราะว่าฝึกมันมาไว้แต่หน่อยนะครับเนาะมันสิบ่ค่อยเคลียบันไดนะมันสิบ่ค่อยเคลียบันไดนะครับเนาะมันสิบ่ค่อยเคลียบันไดนี่ครับนี่นี่มันก็เริ่มที่ว่าไปหาหมองซ่อนตัวครับมีหลายครับมีหลายแต่ว่าถึงเวลามันซ่อนตัวไว้มันก็บ่ออกไปใส่นะครับยามเศร้าหรือยามแรงยามขื่นค้อนมันก็สิมากินข้าวเปลือกเท่านึงครับยามขื่นค้อนมันสิขื่นกินข้าวเปลือกเท่านึงแล้วมันก็ขื่นค้อนเลยยามเศร้ามันก็อยู่ลงจากค้อนมันมาหากินข้าวเปลือกหลังจากนั้นมันก็สิไปหลีอยู่ตามภูมิใหม่นะครับนี่หลีอยู่แบบนี้นี่ครับหลีอยู่แบบนี้นี่ครับนี่ครับนี่คือกลุ่มนี้จะมีแต่ตัวแม่ล้วนๆเนาะครับเนาะกลุ่มนี้จะมีแต่ตัวแม่ล้วนๆครับเพราะว่ามันจะเป็นเชือกไก่ปลาคนกลางจะเลือดสูงแน่ซะหน่อยครับมันเป็นจะว่าตกง่ายแล้วก็บินสำใดสำหนึ่งมันสิบินมันสิบ่ค่อยย่างซุ่มนี่ครับเริ่มไปแล้วครับก็ขอบคุณหลายครับเนาะอย่างใดก็คอมเมนต์มากก็ได้นะครับเนาะ